สำหรับคลิปนี้สาวคู่จะพาพวกอ่านมาต่ออยู่ในข้อที่สี่นำกันเลยเนาะข้อที่สี่จงเขียนหัวหน่วยเวลาที่เหมาะสมใส่ในวงเล็บข้อหนึ่งระยะเวลาที่กินข้าวสวยแมน30 นาทีนาทีนี่แมนหัวหน่วยเด้อข้อสองระยะเวลาที่ย่าง49แมน20 วินาทีวินาทีนี่แมนหัวหน่วยข้อสามระยะเวลานอนใน1 มื้อแมน9 ชั่วโมงข้อสี่ระยะเวลาพักผ่อนแมน20 นาทีเอาบัดนี้เขาไปต่ออยู่ในข้อที่ห้าเลยเนาะข้อที่ห้าจงเติมจำนวนใส่ในบล็อกก่อนอื่นเมื่อที่พวกหลานจะเติมใส่ในบล็อกพวกหลานต้องจื้อได้เนาะแล้วก็จำให้ได้เนาะว่า1 ชั่วโมงจะเท่ากับ60 นาทีและ1 นาทีจะเท่ากับ60 วินาทีเนาะข้อที่หนึ่ง100 วินาทีเท่ากับ1 นาทีและ40 วินาทีหนึ่งนาทีนี่มันเท่ากับ60 วินาทีดังนั้น100 วินาทีเท่ากับ1 นาทีและ40 วินาทีข้อสอง90 นาทีเท่ากับ1 ชั่วโมงและ30 นาที1 ชั่วโมงนี่แมนเท่ากับ60 นาทีดังนั้น90 นาทีนี่แมนเท่ากับ1 ชั่วโมงและ30 นาทีอันนี้แมนอยู่ในข้อที่ห้าเนาะเอาบัดนี้เขาไปต่ออยู่ในข้อที่หกเลยข้อที่หกจงแบ่งฝากระตุก10 ฝาเป็น2 กลุ่มที่มีจำนวนเท่ากันและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์เด้อพวกหลานสาวครูได้เขียนให้พวกหลานเบิ่งแล้วเนาะฝากระตุกน้ำทั้งหมดแมนมี10 ฝาแทนด้วยเลข10คำว่าแบ่งนี่แมนหมายถึงการหารแบ่งให้แบ่งเป็น2 กลุ่มเนาะแทนด้วยเลข2 10 หาร 2จะเท่ากับ5อันนี้แมนการเขียนประโยคสัญลักษณ์เด้ออยู่ในข้อที่6เนาะวันนี้เราไปต่ออยู่ในข้อที่7มีข้าวนม18 ก้อนแบ่งให้6 คนแต่ละคนได้เท่ากัน1 คนจะได้จักก้อนก่อนอื่นเมื่อเขาต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนเนาะประโยคสัญลักษณ์18 หาร 618อีเมนหมายถึงข้าวนมทั้งหมดมี18 ก้อนแบ่งแม่นหมายถึงการหารแบ่งให้จักคนแบ่งให้6 คนหมายถึง18 หาร 6นะพวกหลานเนาะ18 หาร 6จะได้เท่าใดเฮามาตั้งบางเลขเพื่อคิดไล่นำกันเลยเนาะ18นี่แม่นตัวตั้งหาร6นี่แม่นตัวหารอันนี้เอิ้นว่า18 หาร 6เด้อ18 หาร 6จะได้รับเท่าใดเฮามาเล่าบางสูตรบาง6บ่ให้กลาย18นำกันเนาะ616 6212 6318แสดงว่าได้รับอยู่3นะหลานเนาะ18 หาร 6แม่นได้รับอยู่3 3 6 18 18ลบ18จะเหลืออยู่0นะหลานเด้ออันนี้แม่น18 18นี่แม่นตัวตั้งหาร6นี่แม่นตัวหาร3แม่นผลหารและ0แมนตัวเศษ18 หาร 6หักอยู่3ดังนั้นเราจึงสามารถเอามาเขียนตื่นใส่บนเท่ากับเนาะได้18 หาร 6เท่ากับ3และเราก็สามารถเอามาเขียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะคำตอบ1คนจะได้3ก้อนอันนี้เป็นคำตอบของข้อที่7นะพวกหลานเด้อเวลาที่พวกหลานคิดรายเลขหรือว่าแก้โจทย์เนาะพวกหลานอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วพวกหลานจะมาตั้งบางเลขเพื่อคิดไล่คิดไล่ได้คําตอบแล้วก็เอามาเขียนใส่อยู่ในคําตอบที่ถูกต้องเนาะเขียนเป็นคําตอบอันนี้แมนอยู่ในเลขโจทย์เด้อเอาบันเทิงไปเบิ่งอยู่ในข้อที่8นํากันเลยข้อที่8แบ่งโซ่14 ก้านให้2 คนแต
แต่ละคนได้เท่ากันหนึ่งคนจะได้จากการข้อที่เก้าถ้าแบ่งหมากบี15หน่วยให้5คนแต่ละคนได้เท่ากันหนึ่งคนจะได้จากหน่วยข้อที่10คำตอบของ18หาร3สามารถซอกได้โดยนำใส่บ้างสูตรบ้าง3อันนี้เป็น18หาร3 18หาร3จะเท่ากับเท่าใด3คูณให้เลขหยังเท่ากับเลข18เป็นฝั่งกลางไปตื้มใส่ในบล็อกนี้เด้อผ่านเด้อเอาไปเข้าไปเบิ่งในข้อที่11มีหมากเกี้ยง14หน่วยแบ่งให้คนละ2หน่วยสามารถแบ่งได้จากคนอันนี้แมนอยู่ในเลขโจทย์คือกันเนาะข้อที่11ฝากให้พวกหลานไปคิดไล่เลขโจทย์นะพวกหลานเด้ออยู่ในข้อที่8 9แล้วก็11เนาะฝากให้พวกหลานไปคิดไล่ใส่ในปึ้มของตนเองเด้อไปฝึกคิดไล่ไปซอกหาคำตอบต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วๆก็เอามาตั้งเป็นบางเลขหลังจากนั้นได้คำตอบเลยก็มาเขียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะนี่แม่นอยู่ในเลขโจทย์ฝากให้นักเรียนแต่ละคนไปแก้บทฝึกหัดที่สาวครูได้มอบหมายให้นี่เนาะใส่ในปึ้มของตนเองให้สำเร็จเด้อพวกหลานเด้อเขียนให้งามสะอาดละเอียดต้องได้ไปฝึกคิดไล่เพราะว่าเขาจะได้เกี่ยมในการสอบเสียงประจำเดือน11นะพวกหลานเนาะให้พวกหลานแต่ละคนตั้งใจทำเฮียนตั้งใจค้นคว้าทำเฮียนของตนเองเนาะฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นนักเฮียนเก่งของห้องเฮียนเฮาเด้อตั้งใจในการทำเฮียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของสาวครูเนาะเวลาที่พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮียนต้องรักษาสุขภาพของตนเองในเด้อพวกหลานเด้อล้างมือใส่สบู่กินอาหารที่สะอาดและก็สุกนอนแต่เว้นบ่ให้เล่นโทรศัพท์หลายเนาะรักษาสุขภาพของตนเองจบคลิปนี้ไปสาวครูก็ต้องขอลาพวกหลานไปก่อนแล้วพบกันใหม่อยู่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบและขอขอบใจ